สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mass Auto Clip นะครับก็คลิปรถยนต์มาอีกแล้วนะครับโดยเว็บไซต์ Mass Auto Car วันนี้ผมตระกูลอินทมิตรนะฮะอยู่ที่งานเปิดตัวของ MG3 นะครับเป็นการ Minor Change ครั้งใหญ่นะครับของ MG3 ตัวรถนะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนและน่าสนใจอย่างไรนะครับนี่ๆๆพาเข้าไปดูภายในงานฮะไปดูที่ตัวรถนะครับสำหรับ MG3 ใหม่นะฮะเป็นการ Minor Change แล้วกันนะฮะนี่ก็คือสีดำนะครับจริงๆมีหลายสีมีน้ำเงินมีเหลืองมีแดงนะครับแล้วก็มีขาวด้วยนะอันนี้ก็คือสีดำเพราะว่าที่พามาดูตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันว่างอยู่ไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคันอื่นนะฮะคุณก็จะเห็นน่ะรูปโฉมนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าใหม่กระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับใกล้เคียงกับใน MG ZS นะครับแล้วก็รถยนต์ยุคใหม่ๆของ MG เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับโครเมียมขนาดใหญ่นะครับตรงกลางเป็นสีดำนะครับนี่ฮะลายเดียวกันเลยนะนี่ลายเดียวกับใน ZS เลยนะฮะตัวผิวคลื่นพวกนี้นะครับแล้วก็โลโก้ MG นะครับตรงกลางนะครับไฟหน้านะครับก็จะเห็นเลยว่าโฉบเฉี่ยวนะครับก็รูปแบบนั้นก็ใกล้เคียงกับใน ZS นะฮะจะเห็นว่าเป็นไฟมี Daytime Running Light มาให้นะครับมีโปรเจคเตอร์มาให้นะครับนี่โปรเจคเตอร์นี่ให้มาทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับ4รุ่นเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปๆนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบไฟ Daytime Running Light นะครับนี่ๆๆชิ้นนี้นะครับภายในมีการตกแต่งนะครับเห็นไหมฮะด้านในนะครับเป็นลายสีดำนะครับทำให้ดูคมเข้มมากขึ้นแล้วก็ร้อมกรอบนะครับด้วยโครเมียมด้วยนี่ฮะดูนะฮะด้านตำแหน่งการตกแต่งโครเมียมต่างๆนะครับแนวของด้านหน้านะครับรังผึ้งนะครับแนวฝากระโปรงนะครับก็มีการปรับใหม่เหมือนกันให้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะให้มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นคือมันจะเน้นเส้นสายที่เป็นเส้นสายคมๆมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะแนวพวกเนี้ยนะครับทำให้หน้ารถมันดูยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมเนาะนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะเป็นแบบหลอดไส้เหมือนกันมือจับประตูยังคงเหมือนเดิมนะฮะรูปแบบต่างๆเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับนี่คือเนี่ยฮะเส้นสายด้านหน้านี่แหละนะครับที่มีการปรับเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับด้านข้างที่เป็นด้านท้ายของตัวรถเนี่ยนะครับเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับส่วนด้านหลังเห็นไหมฮะนี่ฮะที่ผมบอกไปว่าเป็นดรัมเบรกนะครับนี่และนี่คือภาพรวมของตัวรถนะฮะแต่ไฟท้ายเนี่ยเราได้เห็นความสวยงามโดดเด่นมากขึ้นคือมันเป็นแนว LED แล้วนะฮะและเส้นมันค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับนะครับที่สำคัญเลยนะครับเขาให้เซ็นเซอร์กับระยะในการถอยหลังนะครับมาให้นี่เห็นไหมฮะยังให้ในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับไล่ฝ้ากระจกนะครับที่ปัดน้ำฝนครบครันนะครับโลโก้ MG นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เปิดแบบ MG ZS นะนะครับก็นี่ฮะนี่ก็พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับก็ค่อนข้างลึกครับอาจจะไม่ได้กว้างเยอะนะครับตัวรถไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวรถไม่ได้ถูกการเขาเรียกอะไรไม่ได้ปรับให้มันใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายังอยู่บนบอดี้เดิมนะครับของ MG3 นะครับเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างโอ้มีกล่องเก็บของลึกลงไปอีกนะเป็นโฟมขึ้นรูปนะครับนี่สีดำ
ใหญ่มากๆเนี่ยคุณดูดิลึกลงไปเลยนะครับอย่างนี้ก็วางรองเท้าสตั๊ดนะฮะชุดเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาชุดว่ายน้ำได้ไหมนะครับแล้วก็มีชุดปะยางนะฮะเขาไม่ได้ให้เป็นยางอะไหล่มาให้ก็มีเป็นชุดปะยางนะครับด้านในนะฮะแล้วก็มีตัวลากจูงมาให้ด้วยนะชุดลากนะครับติดอยู่ตรงกลางนะครับงานต่างๆค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยดีนะผมดูจากประเมินจากสายตานะมีโช๊คนะครับค้ำเพื่อผ่อนแรงในส่วนของฝาปิดท้ายแล้วก็ปิดค่อนข้างที่จะก็มีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงอ่ะแต่ไม่ได้ปิดยากเท่าไหร่นะครับพามาดูภายในนะครับของ MG3 นะครับอ๋อสิ่งที่ผมเห็นสะดุดตาเป็นอย่างแรกเลยคือนี่ฮะปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับอยู่ตรงคอนโซลเกียร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ่มเปิดปิดระบบทรัคชั่นคอนโทรลด้วยนะครับนี่นี่ฮะสิ่งที่ผมสะดุดตาที่สุดนะครับในส่วนของ MG3 ใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นในส่วนของแผงแดชบอร์ดนะครับนี่ฮะคือตกแต่งมาค่อนข้างที่จะดูดีอ่ะนะครับคือมันดูดีขึ้นเลยจากรุ่นเดิมแบบเห็นได้ชัดนะฮะเข้ามาแล้วสะดุดตาครับแล้วก็มีการตกแต่งให้ดูมีความเป็นสปอร์ตด้วยลายเคฟล่านะครับตรงนี้ฮะตลอดแนวเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของสีสันที่เป็นวัสดุดำเปียโนแบล็กนะครับนี่ฮะดำเงาแบบนี้นะฮะหน้าจอครับขนาด8นิ้วนะครับใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็ตาสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับการใช้งานทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลื่นปลื้ดนะครับแต่ในรถระดับนี้เนี่ยเครื่องยนต์ 1,500 หรือ E6 คาร์ในกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ 1,500 มีอะไรบ้างมี City นะฮะมี Vios นะครับมี Ford Fiesta นะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะหลุดจากนั้นก็จะเป็นพวก E6 คาร์แล้วนะครับในบรรดากลุ่มพวกเนี้ยหน้าจอผมว่า MG ค่อนข้างทำได้หลายลื่นนะครับในส่วนของการควบคุมปุ่มควบคุมต่างๆนะครับเนี่ยฮะก็วิทยุใช่ไหมครับก็เสิร์ชได้นะครับเนี่ยฮะFM AM นะครับก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ปุ่มย้ายมาปรับโวลูมนะครับนี่ฮะชื่อเป็นอำเภอบางแพด้านข้างนะครับของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับเป็นแนวตั้งนะฮะส่วนด้านข้างเนี่ยก็เป็นทรงกลมนะครับเหมือนใน MG ZS นะครับตกแต่งด้วยสีโครเมียมและสีดำเป็นโนแบ็กตรงนี้เขาบอกว่าก็คงจะได้รับในส่วนของแรงบันดาลใจเนี่ยมาเหมือนกับทาง MG ZS ก็คือเขาเรียกว่าเป็นช่องแอร์แบบทรงเจ็ตเทอร์ไบน์นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนช่องของเครื่องบินเจ็ตนะครับช่องไอพ่นอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของระบบปรับอากาศนะฮะให้มาเป็นระบบปรับอากาศก็ยังไม่ได้เป็นออโต้นะครับแต่ว่าการดีไซน์การใช้ปุ่มต่างๆค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับแล้วก็ดีไซน์มาไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแบบว่าโอ้ยมันเป็นแบบเหมือนอัตโนมือที่ดูเหยๆนะครับคือดูดีนะครับมีการใช้แสงเล่นสีเล่นโครเมียมให้เราได้สะดุดตามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ปรับใช้งานง่ายฮะนี่ฮะปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มปรับในส่วนของแรงลมนะครับมีในส่วนของ power outlet นะครับด้านหน้ามาให้1ช่องนะครับขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็ช่องเสียบสาย USB นะฮะในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับก็การจัดวางก็ยังเหมือนกับใน MG ZS นะครับหัวเกียร์นะครับก็ดูดีนะครับผิวสัมผัสดีมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็หุ้มหนังมาให้นะฮะสัญลักษณ์ต่างๆที่เรามองเห็นตำแหน่งเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนดีนะครับ PRN นะครับมีสปอร์ตโหมดมาให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4จังหวะนะครับเป็นเกียร์แบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์แล้วของเดิมเนี่ยไม่ใช่ของเดิมเนี่ยเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับก็เปลี่ยนนะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับเกียร์แบบนั้นนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติแบบที่คนไทยเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันดีกว่านะครับกลับมาที่ในส่วนของหน้าจอนะครับก็รองรับในส่วนของ Apple CarPlay ด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่นะครับโดยเมื่อคุณเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแต่ถ้าเป็น iSmart ในรุ่นท็อปเนี่ย
คุณก็สามารถที่จะสั่งงาน Hello MG ได้เลยนะฮะแต่ว่าในรุ่นรองท็อปนะครับจนถึงรุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่มีในส่วนของระบบ iSmart มาให้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านเดินได้สีเดียวกับตัวพวงมาลัยนะครับมีการตกแต่งด้วยโครเมียมรูปแบบของพวงมาลัย3ก้านเนี่ยก็เหมือนกับใน MG ZS นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นในเรื่องของปุ่มควบคุมโวลูมของเสียงนะครับแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์นะครับรวมถึงการกดเพื่อจะดูข้อมูลการขับขี่ตรงกลางด้วยนะครับของหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับด้านขวาเนี่ยเป็นในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของรุ่นท็อปที่มี iSmart เนี่ยคุณสามารถสั่งงานผ่านการสั่งงานด้วยเสียงอย่างเช่น Hello MG หรือว่าการกดปุ่มก็ได้แต่ในส่วนของรุ่นรองท็อปเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่น Apple CarPlay นั่นเองปรับระดับได้เพียงแค่ขึ้นนะครับแล้วก็ลงเท่านั้นนะฮะแล้วก็อาจจะผมไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคันไหมแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะมีความฝืดนิดๆนะฮะแล้วเขาก็มีการบุเนี่ยครับมันเป็นหนังนะครับก็ดูดีนะมันทำให้เราไม่ต้องเรียกอะไรเป็นการเก็บงานที่ดีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็นในส่วนของระบบไฟนะฮะการเปิดปิดไฟหน้าด้านขวาเนี่ยเป็นในส่วนของใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็หน้าจอฮะผมต้องเอี้ยวตัวให้ดูหน่อยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าหน้าจอค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นวัดรอบครับ0ถึง 8,000 รอบนะฮะด้านขวาเนี่ยเป็นในส่วนของความเร็วครับ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่วิ่งจริงๆได้เท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าถึง200หรอกนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟต่างๆก็ถือว่าจัดวางมาค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดเจนสามารถที่จะปรับดูข้อมูลการขับขี่นะครับได้ด้วยแต่ตอนนี้คือระบบกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราไงนะครับแต่ว่าก็กดได้กดดูได้นะจุดเด่นนะครับของรถยนต์ MG แทบจะทุกโมเดลเลยนะครับก็คือในส่วนของระบบสลูฟนะครับใน MG 3ที่เป็นการไมเนอร์เชนครั้งนี้เนี่ยนะฮะ MG นั้นให้สลูฟมาในรุ่นท็อปและรองท็อปนะครับก็คือรุ่น V และรุ่น X นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะอาจจะไม่ได้กว้างประมาณแบบพาโนรามิกสลูฟเหมือนใน MG ZS แต่มีมาให้เนี่ยยังไงก็ดูดีนะครับเป็นจุดขายอีกหนึ่งจุดของ MG ZS นะครับเป็นสลูปแบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มควบคุมอยู่ทางด้านหน้านะครับบริเวณแผงของไฟ2แผ่นที่นั่นเองนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ผมเห็นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบนะครับนอกเหนือจากแผงแดชบอร์ดนะครับที่มีการตกแต่งให้ดูดีมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะเบาะเนี่ยก็เข้าชุดกันกับแผงแดชบอร์ดนะครับแล้วก็การนั่งกันอะไรเนี่ยก็อันนี้แค่ลองนั่งนะยังไม่ได้แบบขับไปไหนผมก็รู้สึกว่าในมันรู้สึกดีอะแม้ว่ามันจะเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยอันนี้นะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับก็เบาะผ้าลองปรับตำแหน่งรู้สึกดีหมอนรองศีรษะค่อนข้างที่จะทำได้ดีครับไม่ดันหัวจนเกินไปคือไม่ดันนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายนะครับในการที่จะขับขี่เดินทางนะฮะก็เหลือแค่ไปลองขับแหละนะครับว่าจะสะดวกสบายอย่างที่คิดไว้หรือเปล่านะครับนี่ฮะช่องเก็บของนะครับไม่ลึกมากแล้วก็พื้นที่ไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่แต่ก็พอได้ใส่ของบ้างนะครับแผงข้างประตูเป็นอย่างไรบ้างมีสวิตช์ควบคุมในเรื่องของกระจกนะครับด้านข้างปุ่มในส่วนของการล็อกประตูนะครับก็อยู่ทางด้านข้างเหมือนกันนะครับมีการตกแต่งด้วยโครเมียมไม่ได้มีการบุนุ่มมาให้นะครับแต่มีการเล่นลวดลายพื้นผิววัสดุนะครับแต่จุดนี้ฮะนี่ฮะที่เท้าแขนนี่ก็บุนุ่มมาให้นะครับข้างในฮะมีช่องวางขวดน้ำพอจะยัดขวดน้ำทั้งขวดเล็กนะครับขวดใหญ่อาจจะยัดได้แต่อาจจะแน่นหน่อยนะครับในส่วนของสวิตช์นะครับควบคุมในเรื่องของระบบปรับกระจกนะฮะนี่ฮะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบปรับสูงต่ำของไฟหน้าด้วยเอาละนะครับมาดูเบาะแถวที่2ของขออนุญาตนะถ้าผมอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เบาะแถวที่2ของ MG 3นะครับเอาละปิดประตูนะครับสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือรถเนี่ยคันไม่ใหญ่มากแต่พื้นที่ในการวางขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือนะครับเล็กรูมเนี่ยเห็นไหมฮะหัวเข่าไม่ชนแน่ๆนะครับ
แล้วก็พนักพิงอ่ะเดี๋ยวขอนั่งให้แบบสบายหน่อยหมอนรองศีรษะพอดีศีรษะเลยครับแล้วก็ไม่ดันหัวการปรับเอนในส่วนของเบาะที่มีมาให้เดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ดีนะครับในมุมของรถเล็กนะครับแล้วก็การตกแต่งลวดลายเหมือนกับทางด้านหน้าอันนี้ชมนะครับอันนี้ชมเลยนะครับแต่ในรุ่นรองท็อปเนี่ยยังเป็นเบาะผ้าที่เป็นการใช้ผ้าตัดเย็บแบบมีลายเข้ามานะครับแต่รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีหนังเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูรุ่นท็อปกันอีกหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เราเห็นชัดนะฮะช่องนะครับในการวางของช่องวางแก้วนะครับแต่ผมว่าตำแหน่งช่องวางแก้วมันดูแบบไม่ค่อยพอดีกับการขับขี่เท่าไหร่แต่มีมาให้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงข้างประตูครับมีการตกแต่งเหมือนกับทางด้านหน้านะครับในเรื่องของแนวโครเมียมนะฮะที่เปิดประตูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการบุนุ่มมาให้นะฮะแล้วก็ไม่มีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะฮะในส่วนของที่เก็บเอกสารด้านข้างจะเหน็บหนังสือก็ตามแต่อันนี้ก็ไม่มีมาให้นะสำหรับเบาะด้านหน้ามีอะไรอีกล่ะนะครับเบาะก็พับแยกได้เป็น 60-40 นะครับที่ดูจากประเมินจากสายตาตรงนี้นะฮะแล้วก็มีจุดยึดเบาะเด็ก Isofix เพราะว่ามีสัญลักษณ์มาให้แล้วนะครับโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะวัสดุดีขึ้นงานประกอบดูดีขึ้นการตกแต่งดูดีขึ้นนะครับทีนี้ผมจะลองพับเบาะให้ดูนะครับก็จะมีสลักฮะนี่ครับสลักอยู่ทางด้านมุมฮะด้านซ้ายนะครับก็ดึงนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นเบาะ40ก็พับลงไปแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเราพับฝั่งนี้ก็จะเป็น60ก็จะพับลงไปเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบนะฮะนี่ฮะลองทำให้ได้ดูกันลองพับให้ได้ดูกันนี่ฮะจุดยึดบ่อเด็กที่ผมบอกไปใครมีลูกนะเดี๋ยวนี้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยมีมาให้กับหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานนะครับขึ้นลงสะดวกครับค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบรู้สึกว่าอึดอัดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่มากก็ได้นะครับทีนี้ไล่เรียงกันไปแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูคันอื่นดูบ้างนะครับรุ่นท็อปเป็นอย่างไรนะครับในรุ่น V เพราะเมื่อก่อนมีแค่รุ่น X นะครับตอนนี้มีรุ่น V เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำตลาดถึง4รุ่นนะฮะไปสีน้ำเงินนะครับ MG 3นะครับเห็นไหมฮะสีน้ำเงินนะครับล้อนี่ก็เหมือนกันหมดนะสำหรับรุ่น V รุ่น X นะฮะเห็นไหมครับเป็นทูโทนด้วยนะคุณจะเห็นเลยว่าหลังคาสีขาวนะครับแล้วก็เสา AB Pillar เนี่ยสีดำนะครับสีตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะสีที่โดดเด่นมากๆก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ดูดีมากๆนะครับอารมณ์เหมือนตัวการ์ตูนเหมือนกันนี่นะฮะเห็นไหมฮะสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่เป็นพอหลังคานี่สีเหลืองเป็นสีดำเงาละนะฮะสีดำเงานะครับเสา A เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาด้วยนะครับก็ดูดีอีกแบบนึงนะฮะนี่ถ้าจะให้ดีนะผมว่านะถ้าเกิดว่ากระจกมองข้างเป็นสีดำเงาด้วยก็ดูดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะถ่ายรูปขึ้นเหมือนกันแล้วพอตัดกับในส่วนของแม็กสีดำเงานะครับโอ้ดูดีเลยคือน่าเสียดายก็คือเขาน่าจะให้ไฟตัดหมอกด้านหน้ามาด้วยเนาะมันดูแบบคือไม่ให้มันก็ดูสปอร์ตดีอะนะครับแต่จริงๆถ้าให้มันก็จะดูครบครันมากขึ้นนะฮะในคันสีเหลืองนะครับนี่เป็นตัวท็อปละคุณจะเห็นว่าเป็นเบาะผ้านะครับที่ลวดลายก็เหมือนกับรุ่นรองท็อปแหละแต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของที่เป็นหนังฮะนี่ฮะแล้วเดินได้นะครับนี่ฮะหนังสีแบบผมว่ามันดูไม่ดำนะเนี่ยฮะดูดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยฮะก็จะมาพร้อมระบบครูซคอนโทรลด้วยนะครับนี่ฮะพวงมาลัยเต็มมากๆนะครับปุ่มนี่ฮะเซตนะครับลบบวกนะครับนี่เห็นไหมฮะปุ่มก็จะแบบเยอะขึ้นนะครับรุ่นโทนมีมาให้นะครับในรุ่นท็อปสุดนะครับของ MG 3ก็คือรุ่น V นั่นเองเบาะด้านหลังนะครับนี่ฮะก็เป็นเบาะหนังนะครับเหมือนกับทางด้านหน้าเลยนะครับดูดีมากๆนี่ฮะชิ้นนี้ก็จะเป็นหนังนะครับด้านหลังของ MG 3นะครับนี่ฮะช่องเสียบเอกสารมาด้วยนะครับเนี่ยให้กล้องเราซูมเข้ามาใกล้จะได้เผื่อแบบมันมืดไปหน่อยเนาะนะครับนี่แต่ว่าในรุ่นรองท็อปไม่มีนะเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีอาจจะต้องไปหุ้มเบาะกันเองก็ได้นะครับท
ที่เปิดฝากระโปรงนะครับก็เผื่อใครยังไม่รู้นะอยู่ทางด้านของผู้โดยสารนะครับนี่ฮะง้างออกมางัดปึ้งนะครับก็เปิดได้แล้วมาดูที่เครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่ว่าใช้เกียร์ใหม่นะครับเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์ใช่ไหมฮะแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับ DVVT นะฮะก็จะเป็นแบบดับเบิลเฮดคัมชาร์ฟ4สูบ16วาล์วนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดมัลติพอยต์นะครับ1,498 ซีซีนะครับแล้วก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่112 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่150 นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแล้วนะครับในรุ่นนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือห้องเครื่องของ MG3 ใหม่นะครับสีเหลืองนี่แม่โดดเด่นจริงๆนะครับแบตเตอรี่เป็นของอะไรเนี่ยเป็นของ FB นี่นะครับเป็นของ FB การจัดวางค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบดีนะครับมีแผงบุกันความร้อนนะครับแล้วนี่เท่มากมีการปั๊มโลโก้ MG มาให้ด้วยนะครับแล้วงานดีจริงๆอันนี้ชื่นชมนะครับดูดีดูมีกิมมิกอ่ะนะครับแล้วก็นี่ฮะสีแดงนี่คุณเห็นไหมผมอยากให้ดูรายละเอียดของนี่ฮะด้านในของไฟหน้ามันมีแนวโครเมียมแล้วก็มีการแบบเล่นรายละเอียดแบบเนี้ยดูดีนะคืองานพวกเนี้ยบางทีไม่ต้องให้มาก็ได้แต่เขาก็ให้มานะครับมันดูใส่ใจในการออกแบบดีเนี่ยนะครับนี่ฮะสีแดงนะครับนี่ฮะมาดูที่ตัวสีขาวนี่เขามีการตกแต่งให้ด้วยนะครับไล่ตั้งแต่กระจังหน้าเลยเห็นไหมฮะสีดำแล้วมีตัดขอบด้วยสีแดงนะครับให้ดูแบบดูดาร์กมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับด้านล่างนะครับเป็นสีทูโทนนะฮะสีดำด้านแล้วก็สีบรอนเงินนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างฮะนี่ฮะนี่ชุดสเกิร์ตนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับมาถึงคิ้วซุ้มล้อนะครับสีดำด้านนะฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นสีทูโทนนะครับลากยาวมาเลยนี่ครับเป็นบอกด้วยนะเป็นโลโก้ MG นะครับแอคเซสซอรี่แบบนี้นะฮะถึงด้านหลังนะครับนี่คือชุดแต่งที่คุณสามารถที่จะไปหาจับจองกันได้นะครับที่ศูนย์บริการนะครับนี่ฮะคุณเห็นด้านล่างไหมนี่ก็ตกแต่งนะครับนี่ดูแบบดูดันไปไหมผมมันดูดันไปหน่อยนะนะครับแล้วก็ด้านในเขามีด้วยนะครับด้านในนี่นะช่องแอร์ฮะสีแดงนะครับของรุ่นปกติเขาจะได้เป็นสีดำนะครับในรุ่นปกติสีดำเปียโนแบล็กนะครับแล้วก็มีสครับเพจนะฮะบ่งบอกชื่อรุ่นครับ MG3 นะครับนี่แล้วมีอะไรอีกโอ้มีจอด้วยไม่รู้จอเท่าไหร่ดูดีมากนะครับอยากได้เลยอ่ะนะครับเนี่ยนะฮะ2อันเลยจำก็บอกราคานะครับสำหรับ MG3 ในปี2018นะครับได้รับการปรับโฉมแบบ Big Minor Change นะฮะรุ่น C ครับเริ่มต้นนะครับ 519,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่น D ฮะ 549,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่น X นะฮะราคาอยู่ที่ 589,000 บาทและท็อปสุดนะครับในรุ่น V 629,000 บาทนี่คือราคาที่สามารถที่จะแข่งขันได้ทั้งรถยนต์ในกลุ่ม Eco Car แล้วก็กลุ่มของรถยนต์นั่งในพิกัดเครื่องยนต์เบนซิน1,500 ซีซีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ cover แล้วกันนะครับในกลุ่มทั้ง Eco Car แล้วก็รถยนต์นั่งขนาดเล็กแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับแมสโซโตคลิปนะครับพามาดูก็ครบนะทุกสีเลยนะครับแล้วก็ MG3 ใครสนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมนะครับวันนี้แมสโซโตคลิปแล้วก็เว็บไซต์แมสโซโตคาร์นะครับรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ผมตระกูลพิมิตรสวัสดีครับ